ได้มาอยู่ในสถานะแห่งความเป็นโยคีคำว่าโยคีแปลว่าเป็นผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีว่าโยคาเวชยะเตภูริโยคาเวชายะเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นกับผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดได้ก็เพราะเรามีความเพียรนะเราเพิ่มเราความเพียรเนี่ยวิริยะมาจากคำว่าโยคะตัวนั้นแหละมาจากวิริยะมาจากคำเดียวกันวิริยะแปลว่าผู้ชนะวิระแปลว่าชนะวิริยะแปลว่าผู้ชนะเราจะชนะอะไรนะชนะความแก่ความเจ็บความตายชนะความยากจนข้นแค้นชนะอะไรล่ะจริงๆเรียกว่าชนะตัวเองชนะตัวเองเมื่อไหร่จะอะไรชนะกิเลสนะชนะอกุศลชนะกิเลสเรียกว่าชนะใจตัวเองเนาะชนะความกิเลสทั้งหลายชนะความเกียจคร้านด้วยความขยันชนะความโง่เขลาด้วยปัญญาชนะความหลงลืมสติด้วยความมีสติชนะความมีสมาธิชนะความไม่มีสมาธิด้วยการมีสมาธิจิตเราทั้งหลายก็มาที่นี่ก็มาทำบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาชนะความเขลาความไม่รู้ความด้วยปัญญาเนี่ยความที่เราทั้งหลายได้มาฝึกจิตมาเพื่อว่าให้เราได้มีความรู้ให้มีเพื่อให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพื่อทำให้เราเป็นคนเราจะได้หายความเป็นผู้โง่เขลาความเป็นผู้ไม่รู้ความเป็นผู้มีเมื่อเราฝึกแล้วเราจะทำให้เรามีสติมีสมาธิมีความเพียรมากยิ่งขึ้นมีความรู้สึกที่ดีจากที่โยคีมาปฏิบัติธรรมตั้งหลายวันละตั้งแต่วันที่5ตั้งแต่วันที่1มาละโยคีบางท่านก็บอกว่าเพิ่งรู้จักพองเพิ่งรู้จักยุบวันนี้สอบอารมณ์ในเช้านี่เนาะเพิ่งรู้จักพองเป็นพองยุบเป็นยุบก็เนี่ยแสดงว่าฝึกมาทั้งหลายล่ะตั้งแต่วันที่1มาแล้วจนถึงวันที่7วันนี้ก็เนี่ยฝึกมา6วันแล้วเพิ่งรู้จักพองจักยุบเป็นอย่างไรเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกเพื่อดำรงธาตุขันธ์นี้ให้อยู่ได้เนี่ยแต่เราไม่รู้จักเราไม่รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าออกมันอยู่ที่ไหนเพราะเรานับปีนับเดือนนับวันเราหายใจทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่เราก็ไม่รู้หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรเนี่ยบางครั้งเราทำงานเหนื่อยล้าออกกำลังกายเยอะแล้วก็เหนื่อยหายใจเหนื่อยเราก็รู้ว่าเราเหนื่อยเราจึงหายใจแต่ว่าเราจะหายใจอย่างมีบุญหายใจอย่างมีคุณหายใจอย่างมีสติมีสมาธิเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเรามีความมีได้ถ้าเราได้มาปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าถึงว่า
ม่ใช่รู้แต่ลมหายใจนะถ้าเรารู้ถึงอาการที่ว่าหายใจเข้าท้องมันพองขึ้นหายใจออกท้องมันยุบลงรู้ถึงอาการพองยุบแม้ว่าเราจะไม่รู้ลมเข้าออกแต่ให้เรารู้ประมาณการเหมือนกับว่าเราเป่าลมเข้าลูกโป่งเราไม่เห็นลมเข้าเราเห็นลูกโป่งพองขยายตัวถ้าเราปล่อยลมออกจากลูกโป่งลูกโป่งแฟบเราไม่เห็นลมออกนะไม่เห็นเห็นลมมันแฟบเห็นลูกโป่งมันแฟบนะอันนี้ก็ฉันนั้นแหละเรารู้ว่าพองเป็นพองรู้ว่ายุบเป็นยุบนะรู้ต่อเนื่องกันไหมใน30นาทีเนี่ยเราอยู่กับอาการพองยุบต่อเนื่องกันไหมมีสติมีความเพียรมีสมาธิมีจิตสงบต่อเนื่องกันไหมในขณะที่เรามีนั่งภาวนาอยู่ก็แน่นอนโยคีบางคนก็ฟุ้งซ่านไปเยอะแยะคิดนึกไปเยอะแยะเกิดความง่วงเหงาเขานอนไปมากมายเยอะแยะยิ่งเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ปฏิบัติที่ไม่สอบอารมณ์โดยละเอียดเนี่ยมาปฏิบัติมันแรกพองหนอยุบหนอไม่ได้ไหมไม่ถ้าไม่หรือว่าได้หรือไม่ได้ไม่นำซ้ำยังไม่แก้อารมณ์ให้โยคีอีกโยคีก็จะไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นอ่ะนี่ไม่ใช่เฉพาะคนในยุคนี้เท่านั้นนะมีโยมคนหนึ่งเรียกว่าป้าน้องเจ้าน้องจะก็มาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่นะแกเล่าให้ฟังป้าปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ได้เป็น7วันแล้วก็ไม่รู้พองยุบเป็นยังไงหลวงปู่ก็ด่าไปนะมีแต่คนตายเท่านั้นมันไม่รู้พองยุบมันไม่มีแกก็รู้สึกว่าสะเทือนใจตัวเองมากนะเรายังทำไมโง่ถึงป่านนี้มาปฏิบัติทั้ง7วัน8วันแล้วยังไม่รู้พองยุบเนี่ยนะหมดอะไรใจอยากนอนหมดอะไรใจอยากนะก็ขณะนอนก็ท้องมันก็พองยุบขึ้นมาแกก็พยายามประคองจิตประคองกายนะให้ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ประคองจิตให้อยู่กับอาการพองยุบแกก็ได้พองยุบเมื่อตอนที่ถูกหลวงปู่ด่าน่ะครับคนตายเพราะนั้นน่ะมันไม่มีพองยุบอ่ะเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่มีความรู้มันไม่มีความเพียรในการรู้อาการเนี่ยแล้วก็หายใจไปหายใจอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้หายใจอย่างจริงจังไม่ได้หายใจอย่างมีสติอย่างจริงจังก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติมาเป็น6-7วันน่ะเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้มันต้องโยคีจะต้องใส่ใจด้วยนะว่าถ้าเราหายใจพองยุบไม่ได้ทำยังไงให้เรารู้ให้เราก็เอามือกุมที่หน้าท้องรู้ถึงอาการพองยุบที่มันสัมผัสบางคนก็ยังไม่รู้อีกต้องจินตนาการว่านึกถึงว่าในช่องท้องของเราเนี่ยมันไม่มีหนังไม่มีมันไม่มีลำไส้มันไม่มีตับไตไส้พุงมันมีหัวใจมันมีแต่ท้องโล่งโปร่งต้องจินตนาการขึ้นมาว่าเหมือนกับมันเป็นลูกโป่งลูกหนึ่งอ่ะมันก็จับอาการพองยุบด้วยมันถึงจะรู้แต่บางคนก็นอนเลยนั่งไม่ได้นะนอนเอามือกุมหน้าท้องหายใจเพราะว่าคนเราเวลานอนเนี่ยเราจะหายใจพองยุบได้ชัดเจนก็นอนถึงจะรู้พองยุบนะบางคนต้องนอนแล้วมากุมหน้าท้องแล้วถึงจะรู้พองยุบเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมีเทคนิคนะไม่ใช่ว่าคิดเอาหายใจเข้าเป็นพองหรือเป็นยุบบางคนก็หายใจเข้าเป็นยุบหายใจออกเป็นพองอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนนี่จับอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องฝึกให้เรา
เราจะต้องฝึกตัวเองนะให้รู้ว่าพองเป็นพองยุบเป็นยุบให้รู้ถึงอาการตึงอาการหย่อนเพราะลมหายใจโดยธรรมชาติท่านบอกว่ามันมีฐานอยู่3ฐานฐานที่หนึ่งนี่เราดูลมหายใจที่ปลายจมูกนะหายใจเข้าหายใจออกที่รู้ที่ปลายจมูกเนี่ยแล้วก็ฐานที่สองก็รู้ที่ปอดทรวงอกนะหายใจเข้าท้องปอดมาขยายตัวยกขึ้นนะหายใจออกก็อยู่ดูที่ทรวงอกแล้วฐานที่สามก็ดูที่หน้าท้องที่บริเวณสะดือหน้าท้องเนี่ยหายใจเข้ามันท้องพองขึ้นหายใจออกมันยุบลงนะเนี่ยเราพยายามที่จะรู้ฐานใดฐานหนึ่งให้มันชัดเจนอันนี้นะการดูอาการพองยุบที่ท้องเนี่ยเราดูไม่ใช่ดูที่ลมหายใจนะเราดูที่อาการตึงอาการหย่อนที่ท้องดูธาตุลมอาการหย่อนอาการตึงนี่เราต้องใส่ใจมันจึงจะรู้พองรู้ยุบอันนี้นะหายใจได้บุญหายใจให้มันมีสติสัมปชัญญะไปหายใจได้บุญเนี่ยต้องฝึกนะต้องใส่ใจนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็ปล่อยตามเลยตามเลยหรือบางคนที่ว่าภาวนาแบบดูที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนะที่ว่าภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทบางทีมาปฏิบัติแนวเนี้ยมันจะเอาสติมาจับที่พองพองยุบนี่มันจะรู้สึกยากไม่รู้จักมันไม่รู้จักพองจะยุบแต่ดูที่ปลายจมูกให้ดูนะแต่ถึงอย่างนั้นนี่เราจะต้องน้อมจิตมาดูที่ท้องโดยลักษณะอาการอย่างนี้นะหายใจยาวลึกเราดูหายใจที่ท้องเอามือกลุ่มไว้ให้มันรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องใส่ใจหน่อยมันถึงว่าถ้าเราหายใจพองยุบใส่หนอไม่ได้เพราะว่าเราหายใจสั้นพองยุบกันสั้นใส่หนอไม่ได้มันก็เป็นพองไปยุบไปก่อนเราต้องฝึกให้อาการพองอาการยุบนี่มันยาวขึ้นเนาะพองเนาะยุบเนาะให้ได้มันจึงจะรู้ว่าพองยุบอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักให้มีสติกับให้รู้ว่ามีสติอยู่กับกายคือพองยุบกายเป็นรูปหรือเป็นนามล่ะก็กายเป็นรูปหรือเป็นนามล่ะกายเป็นรูปสติที่กำหนดเป็นรูปหรือเป็นนามเราสติที่กำหนดเป็นนามเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจก็รู้อย่างที่เราได้ฝึกเนี่ยเราก็รู้เป็นรูปเป็นนามรู้เป็นกายเป็นใจนี่ว่านามรู้รูปหรือรูปรู้นามเราไอ้นามก็คือตัวใจตัวสติเป็นนามนามย่อมรู้รูปไม่ใช่รูปรู้นามนะแต่ก็เราก็ฝึกให้รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจน่ะรู้ความเกิดความดับเนี่ยมันฝึกให้เรามีสติสัมปชัญญะฝึกให้มีสติสมาธิให้เราใส่ใจอย่างนี้นะฝึกนี่มันจะไม่ใช่ว่ามันจะมีทักษะมันมีความเมื่อเราฝึกนี่มันไม่ใช่ว่าฝึกได้ง่ายฝึกแต่มันก็ต้องใช้ความเพียรเมื่อเรารู้ว่ามันยากต้องใช้ความเพียรนะมันอาศัยความเพียรมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเบื้องต้นนี่เราขาดสมาธิขาดสติขาดสมาธิมันก็รู้อารมณ์ยากแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆเข้าสติสมาธิมันดีขึ้นมันก็รู้อารมณ์ต่างๆภายในได้ชัดเจนขึ้นรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะมันเป็นผลของการภาวนาเมื่อเราภาวนามันไม่เราเป็นผลใหม่อ่ะนะฝึกเมื่อมาฝึกสมาธิใหม่ๆฝึกภาวนาใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้อะไรทั้งหมดภายใน5วัน7วันเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกถ้าเราเป็นผู้ใหม่จริงๆไม่ได้เรียนมาไม่ได้ปฏิบัติมาเลยแล้วมาจู่ๆก็มาเรียนกรรมฐานบางครั้งมันก็ต้องอาศัยการเวลาฝึกนะมันถึงจะได้นะครับการเรียนรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ในระดับอนุบาลระดับประถมมาเลยแล้วเราจู่ๆจะมาเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายอันนี้ถึงเข้ามหาลัยเลยมันจะรู้อะไรทั้งหมดอย่างมันไม่ได้
มันต้องเรียนรู้เป็นตามสเต็ปเป็นตามขั้นตอนมันถึงจะเข้าใจอะไรตัวมีอะไรให้ที่กระจ่างขึ้นนะ ให้เราเอาใจใส่ในสิ่งที่เราทำต่อไปนะผลภาวนามันจึงจะเดินขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ธรรมะได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่แหละตัวกายเราตัวใจเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมานี่แหละเขาเรียกเป็นตัวธรรมะเป็นถ้าตัวธรรมะเนี่ยมันจะเป็นบุญก็เมื่อมันเกิดขึ้นรู้อารมณ์เหล่านั้นโดยมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีความเพียรมีเมตตากรุณานะแต่ถ้ามีธรรมะแล้วมันเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับความโกรธลบหลงชอบไม่ชอบเกลียดชังยินดียินร้ายแล้วมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลธรรมะทั้งหลายที่เราสมัยที่เราอยู่ข้างนอกนะเราไปงานศพก็ดีพระเขาจะสวดธรรมะอภิธรรมกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลอัพยาตธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลเนี่ยอกุศลเป็นอภยากิจอย่างเนี้ยกุศลธรรมะกุศลธรรมะอภยากรธรรมะเมื่อเราฟังแล้วเราก็ขนลุกสะดุ้งกลัวผีไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านสอนให้เรามีสติให้รู้ว่าธรรมะมันมีสามประการธรรมะที่เป็นบุญเป็นกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นบาปเป็นอกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นอภยากตธรรมะธรรมะธรรมะที่เป็นบุญคืออะไรก็คือเจตนาในการทำความดีที่เราทำเจตนาที่เราทำความดีด้วยการกระทำดีเป็นไปในทานในศีลในภาวนาในการเจริญกรรมฐานเนี่ยเรียกว่าเป็นกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลบุญความดีบารมีธรรมต่างๆที่เราทำที่ทำให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกุศลธรรมะเป็นกุศลอกุศลธรรมะคือบาปอกุศลก็มุ่งหมายถึงพฤติกรรมทุจริตความชั่วทางกายวาจาใจที่เกิดขึ้นธรรมะนี่ก็เป็นอกุศลเป็นอกุศลธรรมะเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้เลยซ้ำไปว่าบุญเป็นกุศลบุญกุศลเป็นยังไงบาปอกุศลเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เพราะเราเคยชินกับบาปอกุศลความคิดความเห็นในทางที่ไม่ดีมาโดยตลอดทำรู้สึกคิดนึกเป็นทางที่ว่าสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นดีสิ่งที่บางทีก็สิ่งที่ดีเราคิดว่าไม่ดีมันก็เป็นความคิดความเห็นที่ผิดอีกนะเหมือนกับว่าถ้าไปถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนหมู่คณะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นร่วมอะไรนะเอ้าเขามีกิจกรรมมีสระปลาอยู่เขาให้เราลงทะเบียนตกปลาการกุศลแล้วเอาเงินที่ได้จากการลงทะเบียนนี่ไปช่วยสถาบันองค์กรของเราอย่างนี้เป็นกุศลได้ไหมตกปลานี่เป็นกุศลได้ไหมมันไม่เป็นไปไม่ได้ตกปลามันฆ่าปลามันจะเป็นกุศลได้ยังไงแต่เงินทองที่เราเอาไปตกปลาแล้วนั่นก็เป็นบาปเป็นอกุศลแต่ตกปลามันก็เป็นอกุศลนะความชั่วมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไปคิดว่ามันเป็นบุญอย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นอกุศลมันไม่ใช่ละอันนี้เป็นข้อคิดให้เรานะถ้าเป็นกุศลล่ะมาให้เรามีสติสมาอยู่กับกายอยู่กับการกระทำกิจกรรมน้อยใหญ่เกิดการเดินการนั่งมีสติสมาธิอยู่อย่างนี้แต่เราไม่ได้ไปทำบุญออกมาเป็นรูปธรรมทำบุญให้คนอื่นสิ่งเหล่านี้เราจิตเรามีสติมีสมาธิอย่างนี้จิตเราเป็นกุศลไหมอันนี้มันก็เป็นกุศลแต่เราจะเห็นเป็นกุศลเป็นบุญเราต้องมีสติสัมปชัญญะนะเอาใจใส่ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะเนี่ยอันนี้ขอเป็นข้อคิดกับเรานะว่าเราทำความดีบางทีเราก็บอกว่ามันเป็นความไม่ดีเหมือนกับว่าทำบุญไม่ได้บุญทำดีไม่ได้ดีอะไรนะเพราะดีที่เราต้องการมันเป็นคนละอย่างกับ
ดีที่เป็นบุญกุศลจริงๆดีที่เป็นกุศลนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่ามันจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจในคนอื่นให้คนอื่นมันไม่ได้บุญกุศลก็มันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลนะมันก็เป็นการกระทำที่ถูกแล้วก็ทำบาปอกุศลก็เป็นการกระทำที่ผิดการกระทำที่ผิดมันจะเป็นที่ชอบใจก็ได้มันไม่เป็นที่ชอบใจของเราก็ได้มันก็เป็นบาปเป็นอกุศลได้เหมือนกันอันนี้บุญกุศลบาปอกุศลนี่มันเกิดสลับกันไปคนละขณะทางตาเป็นกุศลทางหูเป็นอกุศลก็ได้ทางตาเป็นอกุศลทางหูเป็นกุศลก็ได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นอกุศลทางตาทางหูเป็นกุศลก็ได้เนี่ยมันสลับกันทางทวารด้วยนะเนี่ยถ้าทำทวารทั้งหกเนี่ยทวารทั้งห้าทั้งหกเนี่ยมันก็สลับกันไปได้เนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยยุงมันบินมากัดเราล่ะมันเจ็บตาเห็นพอเห็นแล้วก็เราก็กลัวเราก็ไม่ชอบแล้วนะแล้วก็มันกัดกายมันเจ็บกายมันเจ็บมันก็เจ็บมันก็เราก็ไม่ชอบทางใจล่ะมันก็กลัวว่ามันจะมีเชื้อไข้เลือดออกเราก็ไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นทางทวารทั้งเป็นทางตาก็ไม่ชอบทางหูแต่ทางหูล่ะเสียงมันดินมามันกระทบอ่ะมันก็เสียงก็เป็นเสียงที่เราไม่ชอบทางจมูกล่ะกลิ่นล่ะมันไม่ถึงกับว่ายุงมันมีกลิ่นนะมันก็เป็นแล้วก็แม้มันจะไม่มีกลิ่นที่จะให้เราเกิดความไม่ชอบทางดินทางรสล่ะมันก็เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบล่ะก็เหมือนกับว่ายุงตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสในทางตาทางหูทางจมูกทางดินทางกายและทางใจด้วยนะมันก็เป็นอกุศลเป็นบาปเนี่ยเป็นบาปได้แต่ถ้าเรามีสติล่ะเห็นหนอยุงได้ยินเสียงต้องว่องว่องมาได้ยินหนอมันสัมผัสเจ็บล่ะเจ็บหนอรู้หนอถูกหนอถ้าชอบใจหนอไม่ชอบใจก็ชอบใจหนอไม่ชอบใจหนอทำให้มันทันอย่างนี้มันก็เป็นกุศลได้เป็นสติได้เป็นความดีได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดกับเรานะว่าเราฝึกแล้วเราจะได้บุญหรือได้กุศลหรือไม่เราได้บาปได้อกุศลหรือไม่มันอยู่ที่เรามีสติสัมปชัญญะไหมใส่ใจไหมถ้าเราเกิดความไม่ยินดีเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วมันก็เป็นบาปละมันไม่ใช่บุญละแต่ถ้าเรามีสติสิ่งเหล่านั้นแม้จะไม่ดีเรามีสติมันก็เป็นบุญเป็นกุศลได้เป็นความดีได้นะเอาละนะให้ข้อคิดแค่นี้นะจะไปพระนะ